เราอยู่กันที่วัดข่อยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับบริเวณแห่งนี้เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราชนะครับซึ่งศูนย์แห่งนี้ที่วัดข่อยหลายท่านที่ผ่านวิกฤตโควิดมาตั้งแต่ระลอกที่1ระลอกที่2จนถึงระลอกที่3ท่านก็จะเห็นและก็จะทราบดีว่าศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราชแห่งนี้ที่วัดข่อยเนี่ยได้เปิดทำการรับบริจาคและก็ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราชได้เปิดขึ้นโดยทางเพจข่าวเพชรบุรี24ชั่วโมงได้ร่วมกับทางวัดนะครับได้ปรึกษาหารือหลวงพ่อว่าสถานการณ์ที่เกิดคัตเตอร์โรงงานแคลคอมซึ่งจนถึงวันที่22ตัวเลขที่เราได้รับจากการยืนยันของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีก็คือคัตเตอร์ของแคลคอมโรงงานแคลคอมที่อำเภอเขาย้อยมีผู้ติดเชื้อณวันที่22พฤษภาคม2564จำนวน 2,111 รายแล้วนะครับนั่นคือตัวเลขของวันที่22ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายแพทย์เพชรเลิศแทนสวัสดิ์ได้ระบุว่าตัวเลขคัตเตอร์ของคัตเตอร์โควิดของแคลคอมตัวเลขจะแตะถึง 3,000 เพราะฉะนั้นผู้ใช้แรงงานในเป็นชาวไทยซึ่งเป็นคนเพชรบุรีของเรานะครับกระจายอยู่ทั้ง8อำเภอก็เป็นพนักงานแคลคอมนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่สะท้อนออกมาจากคัตเตอร์แคลคอมผู้ใช้แรงงานจากโรงงานแคลคอมก็จะกระจายไปทั่วทุกอำเภอของจังหวัดเพชรบุรีนะครับจนถึงณวันนี้มีโรงพยาบาลสนามหลายแห่งด้วยกันนะครับตั้งแต่เขาย้อยไปจนถึงชะอำล่าสุดแอดมินจะไล่เรียงให้ฟังว่าในส่วนของแคลคอมก็มีโรงพยาบาลสนามอยู่ในโรงผลิตที่11และ12นะครับส่วนที่ใกล้ๆกันในอำเภอเขาย้อยเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด50เตียงจนถึงเมื่อวานเราได้นำพัดลมไปแจกให้กับผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามเรียกสั้นๆว่าฮาไทยอุตสานะครับเดิมเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่รับผู้ป่วยได้50เตียงแต่เมื่อวานเท่าที่เราได้ทราบข้อมูลก็คือตัวเลขไปถึงประมาณ80รายแล้วนะครับของผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามที่หาไทยอุตสาที่เขาย้อยนะครับไล่เรียงกันมาตอนนี้อยู่โรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งที่มีขนาดใหญ่อยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเพชรบุรีซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนใบพาสบริเวณอำเภอชะอำนะครับได้รับข้อมูลจากผอ.ศูนย์สนามของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีตัวเลขประมาณ300รายนะครับนายแพทย์อมรเทพบุตรกตัญญูนะครับผอ.โรงพยาบาลบ้านแหลมเป็นผอ.โรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับคาดว่าเย็นนี้คือเย็นวันที่23เนี่ยตัวเลขของผู้กักกันที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจะแตะที่400กว่าขอทำความเข้าใจตัวโรงพยาบาลสนามที่ศิลปากรว่าผู้ที่เข้าไปกักกันตัวเนี่ยมีของติดตัวไปเพียงเล็กน้อยไม่ได้เอาของใช้ติดตัวไปนั่นคือตามมาตรการของสาธารณสุขนะครับสำหรับผู้ที่เข้ากักกันตัวเนี่ยนำของไปได้เพียงถุงใบเดียวนะครับแล้วก็เมื่อออกจากศูนย์กักกันของนั้นที่อยู่ในถุงไม้นั้นก็เอากลับบ้านไม่ได้เพราะเป็นของที่อาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำความเข้าใจกันดังนั้นทางศูนย์ช่วยเหลือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระสังฆราชณวัดข่อยแห่งนี้ร่วมกับเพจข่าวเพชรบุรี24ชั่วโมงจะทำการเปิดรับบริจาคนะครับฟังซ้ำๆนะครับย้ำให้กันทราบอีกครั้งนึงศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราชณวัดข่อยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้จะเปิดรับบริจาคตั้งแต่
8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็เราก็จะนำสิ่งของที่ได้รับบริจาค อยู่ในบริเวณเขาเรียกว่าตรงนี้เรียกว่าลงทึมแล้วกันครับเป็นตรงนี้เรียกอะไรพี่มิ้นครับอันนี้เรียกศาลาอะไรครับตรงนี้ฮะตรงนี้เรียกอะไรศาลาบำเพ็ญกุศลเป็นศาลาบำเพ็ญกุศลเดี๋ยวแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงรายละเอียดจากพระกันนะสักครู่เนี่ยเราได้เรียงก่อนครับสรุปคือเราจะรับบริจาคที่วัดข่อยอำเภอเมืองเพชรบุรีตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นรับไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะมีการบริหารจัดการร่วมกันกับหลายๆฝ่ายเพื่อที่จะนำสิ่งของต่างๆกระจายไปยังโรงพยาบาลสนามตามที่ทางโรงพยาบาลสนามได้ร้องขอหรือต้องการมาเพื่อในแต่ละวันจะได้ไม่ต้องเอาของไปกองไว้ในแต่ละโรงพยาบาลสนามอาจจะเป็นไปยุ่งยากกับการจัดการของโรงพยาบาลสนามอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ในส่วนของศาลาบำเพ็ญกุศลของวัดข่อยเป็นสถานที่รับแล้วก็จัดการในส่วนของสิ่งของที่รับบริจาคมาแล้วก็นำกระจายไปสู่โรงพยาบาลสนามนะครับไล่เรียงให้ฟังโรงพยาบาลสนามก็มีทั้งเขาย้อยนะครับมีทั้งชะอำนะครับชะอำก็มีอยู่2โรงพยาบาลสนามแต่หลักๆของชะอำณตอนนี้ก็คือมอศิลปากรนะครับและก็ณเวลาบ่ายโมงนี้ท่านรองผู้ว่าราชการได้ประชุมร่วมกับทางผอ.อมรเทพบุตรกตัญญูนะครับเพื่อที่จะเปิดโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคาดว่าน่าจะประมาณอีก 1,000 เตียงนะครับเพราะฉะนั้นฝากแชร์แล้วก็ฝากข้อมูลว่าในส่วนของวัดข่อยศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเปิดรับบริจาคทุกวันจนสถานการณ์จะคลี่คลาย8โมงเช้าถึง6โมงเย็นโดยมีพระมีเนรช่วยกันบริหารจัดการแล้วก็จะมีผู้ที่มีจิตอาสามาช่วยกันแพ็คของแยกเป็นให้เป็นรายบุคคลนะครับคือแยกเป็นน้ำเป็นอาหารใส่แพ็คๆไปเพื่อจะสะดวกในการที่จะนำไปให้กับผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามในการกักกันตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรารับบริจาค กันตั้งแต่ตอนเช้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำไปให้ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับอันนี้กำนันใจจากบ้านแหลมมาเองเลยนะครับครับกำนันเป็นยังไงครับสถานการณ์บ้านแหลมเป็นยังไงครับอ๋อนี่กำนันใจคนดังบ้านแหลมนะครับนำของมาบริจาคนะครับครับดูแลประชาชนในส่วนของบ้านแหลมอยู่นะครับกำนันครับในส่วนของสถานการณ์โควิดเป็นยังไงของบ้านแหลมเป็นยังไงบ้างครับบ้านแหลมก็ที่มีส่วนจะเป็นข้องก็น่าจะนิ่งเลยครับครับผู้ที่ตรวจเขาไม่เจอก็ตอนนี้ส่งไปอยู่ที่ศิลปากรครับอ๋อครับเดี๋ยวเราจะนำจากตรงนี้ไปให้ศิลปากรฝากยังไงฝากให้ทำตัวยังไงคนเพชรตอนนี้ให้รักกันยังไงผมอยากให้ให้รักกันก็ดูแลตัวเองครับก็ช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะครับตอนนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยไปก่อนครับครับครับนั่นเป็นเสียงของกำนันใจนะครับท่านประยุทธ์นะครับประยุทธ์สุขารมนะครับกำนันใจของอำเภอบ้านแหลมได้นำของมาบริจาคณศูนย์รับบริจาคแห่งนี้เดี๋ยวเราไปดูของกันแล้วเดี๋ยวจะวนมาสอบถามพระกับเนนที่ช่วยยกของอยู่บริเวณศูนย์รับบริจาคที่วัดข่อยแห่งนี้นะครับตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาการรับบริจาคของเราก็ผ่านความช่วยเหลือของเจ้าวาดวัดข่อยแล้วก็เลขาเจ้าวาดคือพระมิ้นแล้วก็พระทศพลกัมมโลแล้วก็เนนนะครับแล้วก็บุคลากรในวัดที่จะช่วยกันยกของแล้วก็ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มาบริจาคเพื่อเราจะได้ขึ้นขอบคุณนะครับเป็นขอบคุณให้กับผู้ที่บริจาคแล้วก็บันทึกเป็นทำเนียบไว้นะครับจะได้นำเสนอให้ต่อสาธารณชนต่อไปนะครับนี่สิ่งของที่ได้รับบริจาคมาเราก็จะอยู่ในบริเวณในส่วนของศาลาบำเพ็ญกุศลของวัดข่อยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
นี่นะครับเป็นของที่ได้รับบริจาคมานะครับแล้วก็เราคาดกันว่าวันนี้เราจะแบ่งแยกของที่รับบริจาคจัดเป็นถุงยางชีพนะครับเป็นถุงยางชีพส่วนน้ำทางมหาวิทยาลัยศิลปากรตามที่เป็นข่าวตอนนี้สถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายลงไปได้บ้างแล้วเพราะว่าในส่วนของการบริจาคที่มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามก็สามารถที่จะไปทุกท่านสามารถที่จะไปบริจาคได้เลยแต่ศูนย์รับบริจาคนี้เราย้ำว่าในส่วนของวัดคอยทางวัดได้เปิดศูนย์ตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็จะรับบริจาคจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายย้ำว่าไม่รับเงินสดนะครับรับเฉพาะสิ่งของแล้วก็พระเนนแล้วก็จิตอาสาจะได้มาดำเนินการคัดแยกแล้วก็นำสิ่งที่ท่านบริจาคให้ไปสู่ตรงตามความต้องการของผู้ที่กักกันตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามต่างๆนะครับอันนี้ณเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับของที่รับบริจาคก็เนี่ยครับก็ไล่ตั้งแต่ซ้ายมือท่านนะครับก็จะเป็นข้าวเป็นพัดลมน้ำยาทำความสะอาดนะครับแล้วก็ขนมนะครับขนมต่างๆเดี๋ยวเราก็จะจัดแยกแล้วก็จัดเป็นชุดนะครับแล้วก็มีผ้าอนามัยมีกระดาษทิชชู่มีนี่ฮะของรับประทานนะครับแยกเป็นเครื่องอุปโภคและบริโภคเดี๋ยวเราก็จะบริหารจัดการโดยการคัดแยกทำเป็นถุงยางชีพส่วนน้ำเราก็จะนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามนะครับในส่วนของวัดคอยเดี๋ยวเราไปดูบุคลากรทางวัดเข้มแข็งมากครับได้ช่วยทางเพจข่าวได้ช่วยของได้ช่วยชาวจังหวัดเพชรบุรีในการรับบริจาคแล้วก็นำของที่บริจาคเนี่ยไปให้ผู้ที่ถูกกักกันตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็เป็นผู้ที่มาบริจาคพี่ครับทำไมถึงมาบริจาคทราบช่องทางไหนครับอ๋อทางเฟซบุ๊กครับครับแล้วที่มาบริจาคนี่ตัดสินใจยังไงมีความรู้สึกยังไงครับช่วยพี่น้องคนเหลืออ๋อครับครับนั่นเป็นเสียงหนึ่งในผู้ที่มาบริจาคเป็นชาวเพชรบุรีนะครับอยากช่วยเหลือชาวเพชรบุรีด้วยกันต้องย้ำกับท่านผู้ชมผู้ฟังว่าในส่วนของโรงพยาบาลสนามต่างๆเนี่ยหลักๆเป็นชาวเพชรบุรีทั้งหมดครับพนักงานแคลคอมที่อยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่ศิลปากรก็เป็นคนเพชรบุรีเป็นชาวเพชรบุรีนะครับย้ำว่าวันนี้นะวันที่23ตัวเลขท่านผอ. อมรเทพบุตรกตัญญูได้แจ้งกับทางแอดมินว่าวันนี้ที่ม.ศิลปากรน่าจะมีผู้กักกันเข้ามาจนถึงเย็นวันที่23จะประมาณ450คนนะครับเดี๋ยววันนี้เย็นๆสัก5โมงเนี่ยเราก็จะนำของเหล่านี้ไปให้ผอ. พรเทพบุตรกตัญญูที่โรงพยาบาลสนามศิลปากรและเราก็จะไปสอบถามท่านว่าในส่วนของความต้องการหรือว่าการบริหารจัดการในส่วนของโรงพยาบาลสนามที่ศิลปากรเป็นอย่างไรนะครับก็ยังมากันเรื่อยๆนะครับสำหรับผู้บริจาคทั้งน้ำนะครับแล้วก็อาหารแล้วก็ของใช้นะครับที่เราได้รับข้อมูลมาจากทางศูนย์ทางโรงพยาบาลสนามของศิลปากรที่ขาดแคลนอยู่น้ำตัวนี้น่าจะคลี่คลายไปแล้วนะครับที่ขาดแคลนก็จะเป็นพวกของใช้ทั่วไปนะครับน้ำยาล้างห้องน้ำแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็ของกินที่หนักท้องนะครับระหว่างรออาหารนะครับก็ต้องเรียนกับท่านผู้ชมทุกท่านให้ฟังให้เข้าใจว่าผู้ที่เข้าไปอยู่ในศูนย์กักกันเนี่ยเอาของไปเพียงน้อยนิดไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะเตรียมของแล้วก็ไม่ได้เอาพัดลมไม่ได้เอาของอะไรติดตัวไปครับเอาไปได้แค่เฉพาะเพียงแค่บางส่วนนะครับแปรงสีฟันยาสีฟันบางส่วนแล้วก็ใส่ถุงไปเสื้อผ้าไปชุด2ชุดแล้วก็ใส่ถุงดำไปนะครับแล้วเมื่อออกจากสถานที่กักกันนะครับก็จะต้องทิ้งของเหล่านั้นไว้ที่ศูนย์ด้วยเพราะว่าอาจมีการปนเปื้อนอันนี้เป็นบุคลากรของวัดครับเหน็ดเหนื่อยมาตั้งแต่เช้านะครับนะครับแล้วก็มีน้องเนนนะครับคุณเนนนะครับเนนช่วยกันยกก็ยกกันหนักไหมน้องเนนได้อยู่นะครับนะครับนี่ครับเป็นบุคลากรของทางวัดนะครับ
ช่วยยกของแล้วก็ช่วยจัดเรียงของนะครับครับก็ถ้าท่านใดมีคำแนะนำติชมหรืออยากจะเป็นจิตอาสามาช่วยแพ็คของที่วัดคอยณวันนี้ประมาณ 5:00 น.เราจะนำของที่ได้รับบริจาคเนี่ยแยกเป็นถุงยังชีพนะครับแล้วเพื่อที่จะไปแจกกับผู้กักกันตัวเองที่มศิลปากรประมาณ 5:00 น.กว่าๆนะครับท่านใดมีจิตกุศลอยากจะมาช่วยในการแยกของแล้วก็จัดเป็นถุงยังชีพเชิญได้ที่วัดข่อยนะครับศาลาบำเพ็ญกุศลที่วัดข่อยอำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับในส่วนของการรายงานในเทปนี้ก็จะขอจบด้วยการบอกรายละเอียดของศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราชที่วัดข่อยอำเภอเมืองเพชรบุรีเนี่ยจะเปิดทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายตั้งแต่ 8:00 น.เช้าจนถึง 6:00 น.เย็นและของที่เราได้รับบริจาคเราจะนำไปสู่โรงพยาบาลสนามอย่างทั่วถึงทุกๆโรงพยาบาลสนามตามความต้องการของทางโรงพยาบาลสนามที่ประสานงานกับเราเพื่อให้ผู้ที่กักกันตัวในโรงพยาบาลสนามได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรและก็เป็นส่วนของน้ำใจช่วยเหลือกันของคนเพชรดังที่เราขึ้นแคปชั่นหัวไว้ว่าคนเพชรไม่ทิ้งใครคนไทยไม่ทิ้งกันขอจบการรายงานในส่วนของเทปนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับ